นะคะวันนี้อยากจะมาแนะนำนะคะเมนูจากปลาร้าสับจากฟาสต์ฟู้ดของเราเองว่าทำอะไรได้บ้างนะคะนี่เราจะเอาปลาร้าสับของเรามาผัดนะคะผัดครับผมหอมมากจ้าเตะอร่อยแซ่บนัวนะคะต่อมานะฮะข้าวลงไปเลยครับฟ้าแบบนี้แล้วคลุกเลยก็จะได้เป็นข้าวผัดน้ำพริกปลาร้าสับนะคะผัดแบบง่ายๆนะฮะเดี๋ยวเราดูว่าผัดเสร็จเป็นหอมมากช่วงนี้เรามีโปรด้วยนะคะซื้อครบทุก500บาทนะคะเลือกรับไปเลยระหว่างเจ้าปลาหรือปลาร้าสับหมดเขต29กุมภาพันธ์นี้นะคะรีบสั่งรีบจัดกันเลยผัดมาผัดไปผัดมาผัดจนมันแตกทุกละเอียดเม็ดอย่างนี้นะฮะอร่อยเลยจ้ามาเป็นแบบนี้ใครชอบเผ็ดเยอะๆก็ใส่ไปเยอะๆจัดไปค่ะได้นะฮะเรียบร้อยฟ้าสวยงามเรากำลังทำไข่ข้นนะฮะใช่ครับแต่วันนี้เราจะทำให้มันบิดเกลียวลองดูนี่พอเป็นข้าวไข่ข้นข้าวผัดปลาร้าสับจากฟาสต์ฟู้ดมันช่างดูดีอะไรชิเน่เป็นเกลียวเป็นเกลียวเป็นเกลียวเยิ้มๆอย่างนี้ฮะจริงอ่ะดูฟันดูฟันไหนดูฟันสิคะยิงไฟสิคะว่าแล้วเฉียวมาพอดีคันไปเลยลุยเข้ากันนะคะฟินมากเหมือนกินข้าวคลุกกับแบบปลาสับแล้วก็มีไข่เจียวข้นๆนัวๆอยู่ข้างบนปลาสับของเราสามารถทำได้หลายอย่างนะกินกับผักสดก็ได้รอดเจ้า Yeah.